าศชมหน้าของครม.เศรษฐกิจชุดใหม่นะคะก็จะนำไปสู่การเดินหน้าทำงานค่ะวันจันทร์หน้าก็จะมีการเริ่มต้นการประชุมแล้วนะคะมีทั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีนโยบายที่ออกมาจากการแถลงนโยบายนะคะภาคเอกชนนั้นมีความเชื่อมั่นในแง่มุมของเศรษฐกิจมากขึ้นหรือไม่นะคะท่ามกลางการถดถอยของการส่งออกและภาคของอุตสาหกรรมนะคะวันนี้เราจะ Exclusive พูดคุยกับคุณกลินสารสินนะคะประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะคุณกลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะคุณกลินครับเห็นภาพของทั้งนโยบายของรัฐบาลนะคะการประชุมครม.นัดแรกการแจกงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ภาคเอกชนเห็นการเดินหน้าทำงานของรัฐบาลและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นไหมคะก็หลังท่านแถลงนโยบายไปแล้วนะครับผมก็คิดว่านโยบายก็ดูดีนะครับแล้วก็คือสอดคล้องกับนโยบายเดิมคล้ายๆส่วนใหญ่นะครับก็คิดว่าการทำงานอย่างต่อเนื่องจะเป็นได้รวดเร็วนะครับสร้างความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงประเทศเรื่องสำคัญนะครับซึ่งในนโยบายนั้นก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นหลายเรื่องที่ต้องดูว่าเพราะตอนนี้บริบทจะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนนี้คือเป็นพรรคเดียวบริหารทั้งหมดแต่ตอนนี้มันมีหลายพรรคด้วยกันนะครับหลายพรรคด้วยกันเพราะฉะนั้นการโคดิเนตเป็นเรื่องสำคัญมากการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าอันนี้จะทำอะไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะนะครับก็โดยภาพรวมเมื่อวานเห็นรายชื่อที่แจกจ่ายรองนายกที่ดูแลแต่ละด้านผมว่าน่าจะดีนะครับค่ะซึ่งแต่ก็ยังเป็นห่วงนิดนึงว่าจะขับเคลื่อนได้อย่างไรนะ how to เนี่ยเรื่อง implementation จะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องต้องคอนเซิร์นไปในอนาคตนะครับค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าล่าสุดเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะดูเหมือนจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งตัวเลขการส่งออกก็ดีรวมไปถึงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะภาคเอกชนตอนนี้กำลังเจอปัญหาอะไรอยู่บ้างและอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยลงมาเร่งแก้ไขในปัญหาเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างคะคือตอนนี้นี่มันเกี่ยวเรื่องตลาดโลกเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องสงครามการค้านะฮะเรื่องแต่ละประเทศมีปัญหาเขาเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องการส่งออกตอนนี้เป็นเรื่องปัจจัยอันหนึ่งที่เราส่งออกลำบากด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเงินบาทก็ต้องแข็งเวลาแข็งเสร็จปั๊บก็ลำบากที่จะส่งออกนะครับแต่การก็เป็นเรื่องที่ราคาสินค้าพวกเกษตรอะไรก็ตกต่ำพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าหลายๆอย่างที่เราต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะโฟกัสอะไรนะครับซึ่งส่งออกเนี่ยถ้าตอนนี้ที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถส่งออกไปในประเทศใกล้เคียงบ้านเราเนี่ย CLMB เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะเป็นพม่าเรื่องลาวกัมพูชาเวียดนามพวกนี้ถ้าเราส่งออกได้นะครับโดยใช้เงินบาทเนี่ยน้อยมีการลดริสก์เกี่ยวเรื่อง exchange นะครับเรื่องเงินบาทไอ้เรื่องดอลลาร์ก็ไม่เกี่ยวข้องกันมากนะครับแต่เดียวกันก็อยากให้รัฐบาลเร่งด่วนในอันแรกเรื่องปากท้องประชาชนก่อนนะครับซึ่งผมเห็นแผนแล้วว่าจะทำหลายอย่างผมก็เห็นด้วยนะครับก็อยากให้ทางภาครัฐก็เร่งทำเลยที่ผมจะว่าทำนี่ก็ให้ทำเลยนะครับเรื่อง ส่งออกตอนนี้ก็อยากให้ดูเรื่องอินฟราสตรักเจอร์อะไรที่เกี่ยวข้องส่งออกนะครับที่สามารถทำได้ทำเลยนะครับยกตัวอย่างจะมีด่านที่แม่สอดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสะพานใหม่ก็เสร็จแล้วเสร็จมาปีกว่าแล้วแต่ยังเปิดใช้ไม่ได้นะครับมันเกี่ยวเรื่องการประสานงานกับกระทรวงถ้าเราสามารถไปรีบเร่งรัดนะครับเร่งรัดได้ยิ่งดีค่ะ ผมว่าใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้เป็นส่งออกหลักเลยนะครับแล้วก็เรื่องease of doing business ก็คือบางจุดนี่ที่เรากติกามารยาทอะไรที่เราสามารถแก้ไขด้านส่งออกได้ยิ่งดีเราอยากให้รัฐที่ไปดูเรื่องนี้นะครับเรื่องreskill คนตอนนี้นั่นเรื่องสำคัญเพราะคนจะตกงานมากขึ้นคนดิจิทัลมาเร็วมากบางคนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงธุรกิจก็ทำอยู่ก็เจ๊งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มาดูด้วยว่าจะ reskill คนอย่างไรนะครับอันนี้รวมถึงเรื่อง SME ตอนนี้ SME หลายคนก็
ไม่รู้ทำอะไรต่อนะครับไม่มีเรื่องความรู้อะไรต่างทั้งภาครัฐอันนั้นต้องมาช่วยเรื่องนี้ไม่ใช่ให้เงินนะครับให้เรื่องความรู้เรื่องแนะนำหาตลาดให้ต่างซึ่งก็บางกระทรวงก็เริ่มทำแล้วนะครับก็อยากให้ดูทำด้วยนะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้เรื่องผังเมืองอีกเรื่องนึงอยากให้ช่วยกันดูนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เวลาประกาศผังเมืองแล้วหลายอย่างนี่ก็มันนโยบายอาจจะขัดกันอ่ะบางอันบอกว่าอยากให้ทำเป็นเขตสิทธิพิเศษแทนกันผังเมืองก็ไม่เอื้อเพราะนั้นก็ทำไม่ได้นะครับบางจังหวัดนี่ก็มีคนขออยากจะทำแล้วปั๊บบอกติดผังเมืองทำไม่ได้ อันนี้ก็อยากให้ช่วยกันดูนิดนึงนะครับค่ะค่ะค่ะคุณกลินคะสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรีสกิลหรือการเพิ่มเติมทักษะเรื่องของแรงงานนะคะแล้วก็ดูแล SME นะคะประเด็นนี้จะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของที่รัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายเรื่องการขึ้นค่าแรงนะคะแต่ว่าขึ้นจังหวะนี้ก็ถือว่ามุมมองของทางฝั่งของผู้ประกอบการที่เผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่เนี่ยนะคะเอกชนทางหอการค้าเนี่ยมองประเด็นเรื่องของการปรับค่าแรงยังไงบ้างคะโอเคครับผมอาจจะมองอีกช็อตหนึ่งเลยว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยในนโยบายเราบอกต้องกลายเป็นศูนย์กลางของอาเซียนศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการดึงคนมาทำธุรกิจบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นทำงานบ้านเราคืออย่างน้อยแรงงานเรามีต้องมีประสิทธิภาพอันแรกอันที่สองค่าแรงสมเหตุสมผลนะครับแต่การก็ต้องมีเรื่อง ease of doing business ทำเข้ามาปั๊บกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้คนมาทำงานในบ้านเราได้นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรื่องค่าแรงตอนนี้มันก็บางจังหวัดก็มันก็ไม่แตกต่างกันมันก็แตกต่างอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปรีบเร่งว่าทุกคนต้องเท่ากันหมดแรงต่างก็คงต้องดูอีกทีว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ละจังหวัดก็ความขีดความสามารถการแข่งแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันนะครับบางจังหวัดแข่งด้านนี้อีกจังหวัดแข่งด้านนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายี่ไปเร่งให้ค่าแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ประสิทธิภาพยังไม่ขึ้นเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นคนงานตกงานแน่นอนนะครับเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแน่นอนนะครับตอนนี้เป็นฐานการผลิตนี่เขาพยายามประเทศเวียดนามเป็นตัวหลักที่จะไปดึงเราไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูให้ดีนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นออโตเมทมากขึ้นแล้วใช้กุญยนต์มาช่วยหรือว่าย้ายฐานเลยอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูนิดนึงเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องค่าแรงนะครับอีกเรื่องนึงผมอยากให้ดูเรื่องกฎกติกามารยาทด้วยนะครับยกตัวอย่างเราบอกเมื่อกี้บอกแล้วว่าอยากดึงคนมาอยู่บ้านเรามาลงทุนบ้านเราเพราะฉะนั้นเรื่องแรงงานเนี่ยมันมีแรงงานหลายอย่างนะครับแรงงานณปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเนี่ยกฎหมายคือว่านักลงทุนหรือว่าคนงงคนงานเนี่ยทรีตเหมือนกันหมดซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับนักลงทุนต่างๆเพราะฉะนั้นต้องรายงานตัวทุก90วันนะครับอันนี้ผมว่าต่างชาติถ้าเบื่อเข้ามาอยู่บ้านเราต้องลงทุนบ้านเราอย่างน้อยถ้าเขาย้ายสถานที่เนี่ยก็สามารถรีพอร์ตก็ได้ว่าย้ายสถานที่ไม่ใช่เอาตัวเขาไปลงทุน90วันเหมือนคนงานน่ะคนแรกก็ต้องไปรายงานตัว90วันนะครับอีกนิดในอนาคตเราต้องการพวกไฮสกิลเลเบอร์พวกโปรแกรมเมอร์พวกอะไรต่างๆมาอยู่บ้านเราเนี่ยก็ต้องรายงาน90วันอย่างนี้มันก็ตามไม่ทันนะครับอันนี้ก็อยากให้รัฐบาลช่วยดูนิดนึงว่ากฎกติกามารยาทต่างๆมันต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับก็อีกเรื่องเมื่อกี้บอกว่าเศรษฐกิจที่บอกดูไม่ดีก็จริงๆนะซบเซานะที่ต่างจังหวัดก็หลายจังหวัดที่ของการค้าเราช่วยกันดูนะครับก็บอกว่า ยิ่งซบเซาแล้วความเหลื่อมล้ำยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปดูเรื่องเกษตรค่ะนะครับเรื่องเกษตรตอนนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลผมก็ยิ่งเห็นด้วยนะครับแต่เรื่องเกษตรเนี่ยอยากให้ดูเรื่องเริ่มต้นจาก demand driven ก่อนดูความต้องการของตลาดมีอะไรค่ะนะครับถ้าเปิดสามารถชาวบ้านชาวสวนนี่สามารถปลูกสินค้าที่มี high value ได้ยิ่งดีค่ะนะครับในการก็รัฐก็เข้าไปช่วยเรื่อง productivity นะครับแล้วจะไปดูเรื่อง quality ความต้องการ state aเป็นสแตนดาร์ดอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ดูนะครับแต่ว่าผมเห็นแผนทางรัฐดีแล้วนะเรื่องทำเป็นแมปปิ้งโซนนิ่งเรื่องอกรีแมปต่างๆผมเห็นด้วยนะครับก็อยากให้รีบทำเลยนะครับส่วนเรื่องเทรนคนเนี่ยก็อยากให้ดูนี้เพราะเรามีแผนว่าในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาเยอะแยะเลยนะหลายสายรถไฟดงใต้ดินด้วยเพราะนั้นเรื่องการอัพสกิลหรือสกิลคนเนี่ยที่มาทำด้านเรื่องรถไฟเนี่ยผมว่าตอนนี้ทำได้เลยะนะครับเพราะ
รนไม่ใช่วันเดียวได้อีกหลายปีกว่าจะเสร็จดังนั้นตอนนี้จะเริ่มทำได้เลยเรื่องรถไฟเรื่องการบริหารเรลเวย์เรื่องต่างๆพวกนั้นก็รีบทำได้เลยนะครับเรื่องการศึกษาผมก็เห็นด้วยนะครับในแผนบอกว่าเรื่องเด็กประถมวัยเรื่องต่างก็เห็นด้วยนะครับก็ทุกอย่างก็ผมว่าเห็นด้วยหมดนะครับแต่เรื่อง implementation เนี้ยทำอย่างไรนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูนะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณกรีนค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ